ก็เราพามาอธิบายเรื่องท่อนพันอ้อยที่ส่งถึงมือสำหรับลูกค้าที่เราก็จะตัดวันเย็นวันนี้แล้วก็ส่งเช้าพรุ่งนี้ก็จะใช้เวลาเดินทางหาลูกค้าประมาณ2-3วันจะรวมประมาณ3-4วันโดยประมาณนะแล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบหัวจะแบบมีแบบเหมือนสีแดงแดงเหมือนอ้อยเน่าอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเห็นแล้วก็ทุกคนเลยจะตกใจว่าโอ้ยอ้อยเน่าใช้ไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าทางสวนเองก็สั่งท่อนพันธุ์เขามาปลูกอีกทีเหมือนกันก่อนหน้าที่จะขายให้ลูกค้านะสั่งมาก็ใช้เวลาเดินทาง3-5วันเหมือนกันก็เจอก็แกะออกมาหัวก็แดงแดงดำดำมีเชื้อราเหมือนกันแล้วเราก็มาปลูกจนแบบได้เป็นสวนจนได้ขายเหมือนทุกวันนี้แหละเราก็สั่งมาแบบเดียวกันนะเราไม่ได้แบบว่าขับรถไปถึงแบบถึงใต้ถึงเหนือถึงอะไรนี้เพื่อได้ท่อนพันธุ์มานี่ไม่ใช่นะเราก็เลยจะเอาตัวอย่างของท่อนที่เราเก็บไว้ปลูกเองนะมาให้ดูก็คือทุกครั้งที่เราตัดอ้อยส่งให้ลูกค้านะมันก็จะเหลือท่อยอ้อยที่แบบท่อนเศษยอดบ้างหัวท้ายสุดบ้างที่มันแบบมันไม่สวยอ่ะคือมันไม่ดีมันไม่ดีแบบจนไม่สามารถจะส่งไปให้ลูกค้าได้อย่างนี้เราก็จะคัดไว้เหมือนอันนึงตาแตกตานึงอะไรเงี้ยแล้วใช้ได้ตาเดียวนี้เราก็จะเอาไว้ปลูกเองแล้วก็เลยเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนได้ดูเห็นไหมสามถุงนี่นะแม่มัดไว้นะก็คือมันก็5 วัน 6 วันก็มีแล้วแต่อารมณ์แกจะมัดไว้ในถุงนี่คือเราก็เก็บไว้ในถุงแบบนี้แหละมัดไว้อย่างเงี้ยตัดเสร็จปุ๊บกี่วันไม่รู้เก็บรวมมันไว้นี่ก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยยาวนานเหลือเกินนะนี่ดูลักษณะขึ้นลายเหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมขึ้นลายเหมือนกันนะแต่เราจะไม่โฟกัสตรงนี้เพื่อนเราโฟกัสภายในเห็นไหมนี่ในท่อนนี้มันยังมีน้ำอยู่เห็นไหมมันไม่ได้แห้งเหมือนปลายมันนะในหลังข้อเนี่ยในข้อมันเนี่ยมันยังชื้นอยู่นี่เลยแม่จะไปปลูกนะเนี่ยแม่จะชอบอะไรแบบนี้แหละเหลือจากลูกค้าเห็นไหมเนี่ยไม่มีอันไหนที่ไม่แห้งนะเราก็โอ้ยจะจามเราก็เอาท่อนที่แบบ ขออนุญาต นี่เอาท่อนที่เหลือจากลูกค้าเห็นไหมนี่ขึ้นลายเหมือนกันเห็นไหมนั่นทิ้งไว้นานกว่าลูกค้าอีกกี่วันไม่รู้นี่เดี๋ยวแกะให้ดูเราจะไม่ดูตรงหัวไหมนะตรงนี้คือมันเป็นหลังข้อไงมันเป็นแผลที่แบบเราตัดแล้วตรงนี้อันเนี้ยก่อนเกิดอ้อยอ่ะอันเนี้ยมันจะหลังข้อเนี่ยมันจะเน่าทิ้งไปก่อนอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมชาติของอ้อยนะคลิปนี้เราต้องทำเพื่ออธิบายข้อนี้โดยตรงเลยเนี่ยเรามาดูตรงนี้เรามาดูตรงนี้ที่เราจะไปปลูกได้เนี่ยเราจะดูตามันเนี่ยเฮ้ยอันนี้นานไปเน่าหรือยังเอออันนี้คือในถุงเนี้ยไม่ต่ำกว่า5 วันต้องบอกเลยเพราะว่าจำท่อนอ้อยได้ไม่น่าต่ำกว่า5 วันนะแต่แม่ก็ยังเก็บไว้ที่จะไปปลูกเห็นไหมเพราะเราก็เอาเหลือๆจากส่งให้ลูกค้าแหละไปปลูกนะเกิดไม่เกิดก็อีกทีนึงแต่ว่าเรามันเหลือไงมันต้องนี่ที่เราจะดูเห็นไหมนี่ตามยังใสปิ้งอยู่เลยทุกคนเห็นไหมนี่ตาใสปิ้งข้อข้างในท่อนนี่ยังสดอยู่เลยเห็นไหมนี่ยังสดอยู่เลยนี่แกะดูตามนะโอ้โหมันจะงอกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่มีรากจะงอกแล้วเนี่ยเออแต่ข้างบนเป็นไงเน่าเห็นไหมเน่าไหมขึ้นราไหมขึ้นราเหมือนของเพื่อนๆเลยนะนี่แหละนี่แต่ว่าตามันจะงอกเห็นไหมเพราะว่าหน่อตรงเนี้ยมันใช้สารอาหารภายในท่อนนี้ภายในท่อนนี้ที่เราไม่ได้สับเราสับตรงนี้คือช่างหัวมันทิ้งไปท่อนนี้มันไม่มีสารอาหารไม่มีน้ำให้หล่อเลี้ยงแต่เราจะเก็บตรงนี้ไว้เป็นสารอาหารที่จะหล่อเลี้ยงนี่ตาอ้อยเห็นไหมแอบนี่ตานี้เห็นไหมใช้สารอาหารจากท่อนนี้เพื่อนนี่ภายในที่เราไม่ได้สับแต่ถ้าเราไปตัดอีกมันก็เหมือนทำลายสารอาหารตรงนี้ตานี้อาจจะไม่เกิดต่อก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยท่อนเนี้ยเกิดแน่นอนทั้งสองตาเลยแม่ก็จะเอาไปปลูกก็เก็บไว้ให้แม่เหมือนเดิมแอบขโมยของแม่มาดูนะนี่อันนี้ก็ยังเขียวอยู่เลยไหมตายังเขียวๆอยู่นี่คือเพราะว่าในท่อนนี้เขายังสดอยู่แต่มันจะขึ้นลาหัวกับท้ายนี่คือเป็นส่วนที่มันต้องเน่าทิ้งไปก่อนเพื่อนมันไม่ได้ใช้สารอาหารตรงนี้กับตรงนี้
แต่ท่อนอ้อยใช้สารอาหารภายในเห็นไหมตายังใสกิ๊กอยู่เลยเนี่ยตายังเขียวอยู่เนี่ยเราก็พาเพื่อนมาดูตัวอย่างนี่ลาดำปีรับรองว่านี่ไม่ต่ำกว่า5วันบอกแล้วเนี่ยแต่ตาอ้อยเป็นไงจะงอกแล้วเห็นไหมจะแทงมาแล้วดูข้างล่างด้วยนี่เห็นไหมนี่ตาใสๆแข็งๆเลยทิ้งไว้นานเหมือนกันเห็นไหมดำปีดำขีรีคำว่าดำขีรีนะเห็นไหมดูตาอ้อยนะเห็นไหมนี่จะงอกแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ไงข้างบนก็แดงเหมือนกันข้างล่างก็ดำเหมือนกันแต่มันก็จะงอกแล้วถ้ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งเพราะเราไม่ต้องการให้มันแบบมีเชื้อราเราก็เลยไม่หมกอะไรไปให้นั้นส่งไปให้มันแบบให้มันแห้งที่สุดเพื่อนๆก็เอาไปแช่น้ำนิดนึงก็ได้แช่น้ำนิดนึงแล้วก็มัดใส่ถุงไว้แบบนี้นะสัก2วันนี่มัดใส่ถุงแบบนี้สองวันแล้วก็ค่อยไปปลูกดูอันนั้นยังโคตรเน่านี่ดูแหลกลานมากเห็นไหมแต่แม่ชอบปลูกแบบนี้หัวดำๆนี่แม่ยังชอบแม่บอกมันเกิดดี มันบ่มมาแล้วใช้เวลาไอ้นี่มาแล้วอ่ะนี่เห็นไหมนี่ไม่แพ้กันนี่ไม่แพ้กันเอ้านี่นี่ไม่ลาตรงไหนเอาปากกามาวงนี่ก็แบบนี้อันนี้ยิ่งยอดเลยยอดขึ้นลาด้วยแต่เราก็เอาแบบนี้เราไปปลูกเนี่ย3ถุงเนี้ยจะไปปลูกโอเคแล้วก็มาพามาอธิบายเพื่อนๆฟังกันว่ามันเป็นธรรมดาของอ้อยที่เราตัดนะก็จะยาวนิดนึงคลิปนี้เห็นไหมอันนี้ข้อเดียวเลยเห็นไหมปุ๊บข้อเดียวด้วยไอ้ข้อเดียวนี้ก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงนะมันก็เน่าธรรมดาตรงเนี้ยมันธรรมดาที่มันจะเน่านี่แต่ตามันสดโอ้นี่เห็นไหมโคตรเน่าเนี่ยอันนี้มัน7วันแล้วเนี่ยไม่ใช่เน่าธรรมดาต้องบอกโคตรเน่าเลยนี่แต่ตามยังอยู่เห็นไหมภายในข้อเนี้ยยังอยู่ยังไงล่ะนี่เห็นไหมเราจะดูตรงนี้แต่ตรงนี้มันก็เน่ามันเป็นแผลตัดแผลตัดมันจะเน่าแต่ภายในป่องเนี้ยมันจะมีน้ำอยู่มันยังไม่เน่าท่อนอ้อยเราจะดูตรงนี้แหละเพื่อการปลูกอะนานเลยเห็นไหมโอเคเงี้ยแกตัดจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดให้ดูแล้วกันอันนี้ถือว่าเสียสละเลยนะมาริชาร์ดแกะตาให้ดูก่อนปั๊บนี่เห็นไหมแต่ตาเขาจะแบนถ้าตาแบนนี่คือก็คือเขายังไม่พร้อมโดนแสงก็เราก็ไม่เอากาบออกเพื่อนก็อย่าเอาออกนะอย่าเอากาบออกออกกาบที่ติดไปเนี่ยอย่าแกะแบบนี้ไม่ถูกนะที่แกะอันนี้คือแกะให้ดูเฉยเราจะตัดเราจะตัดให้ดูท่อนนี้ว่าให้ดูภายในที่ว่าหัวเน่าๆของมันนี่นะข้างในเห็นไหมมันไม่ได้เน่านี่เพื่อนมันใช้น้ำกับสารอาหารข้างในนี่แหละเพื่อไปเลี้ยงตาอ้อยตรงยอดตรงข้อเนี่ยเห็นไหมรากมันก็ออกอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมรากมันก็ออกมันใช้สารอาหารตรงนี้แหละเพื่อการเกิดมันไม่ได้ใช้จากไอ้ตรงเน่าๆขึ้นลาที่เพื่อนเห็นนะโอเคแล้วก็สรุปให้เพื่อนดูไม่ได้สรุปมาอธิบายให้เพื่อนฟังว่าอ้อยที่เราตัดแล้วมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะก็เดี๋ยวแบบตกใจเห็นตกใจกันมาเยอะสำหรับคนไม่เคยปลูกเนาะก็จะไม่ค่อยรู้ไงเราก็ต้องมีคลิปมาอธิบายให้เพื่อนฟังโอเคก็จบคลิปนี้เท่านี้ถ้ามีใครสงสัยอะไรอีกก็สอบถามมาเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้เนาะ